เหรียญบาทตาแผ่นดินรับซื้อสูงสุดเหรียญละ 100,000 บาทเป็นแบบไหนต้องฟังให้จบกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องเราติดต่อซื้อขายเหรียญและของมีค่าได้ที่ Facebook เมตตามหามงคลสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาให้ความรู้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับเหรียญ1บาทตาแผ่นดินที่ราคารับซื้อเหรียญละ 100,000 บาทเป็นแบบไหนต้องมาฟังเป็นความรู้ในคลิปวิดีโอนี้นะครับแต่ก่อนไปรับชมเนี่ยก็อย่าลืมกดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมนำพระที่เคยเหมามาให้ดูกันก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะว่าก็จริงๆรอบนี้มีอยู่หลายองค์นะครับรอบนี้เนี่ยเรียกได้ว่าของค่อนข้างดีนะครับเลยใส่ซองไว้นะก็ของเรียกว่าค่อนข้างดีนะครับอ่ะเป็นพระหายากนะครับเป็นพระเรียกได้ว่าพบเจอได้น้อยนะครับอ่ะก็มาดูกันเริ่มจากองค์แรกนะครับองค์แรกเนี่ยเป็นเหรียญแม่นางกวักนะครับอ่ะด้านหลังเป็นรูปถุงเงินถุงทองก็หมายถึงการค้าขายดีมีกำไรนะครับเพื่อนๆท่านใดชอบหรือสนใจเนี่ยก็ทักทายกันทางเพจได้นะครับเห็นไหมครับสวยมากนี่รอบนี้ของดีนะครับได้ของดีมาเนาะโอเคองค์ที่สองนะครับองค์นี้อุปัชฌาย์ชุ่มนะครับวัดบางนาในอ่ะวัดบางนาในน่าจะวัดเดียวหลวงปู่เสงนะปี2503นะครับก็62ปีแล้วซ่อมโบสถ์ก็ถือว่าเป็นพระที่เก่านะครับเก่ามากๆก็เพื่อนๆท่านใดชอบก็ทักทายกันได้นะโอเคนะครับองค์ที่3เป็นรูปนะครับอ่ะรูปของพระครูอะไรนะอันนี้รูปเก่านะครับใครชอบเล่นรูปเก่าหรือชอบบูชารูปเก่าๆไปเลี่ยมกรอบก็ดีนะครับสามารถทักทายผ่านเพจได้เลยนะครับองค์ที่4เป็นองค์นี้นะครับรูปพระกิ่งสมเด็จนี่ก็เหรียญนี้จะสวยมากนะครับเห็นไหมก็มีหูให้เลี่ยมพร้อมบูชาปี2508นะครับก็50กว่าปีละพระปรางวัดอรุณนะครับก็สวยๆน่าเก็บสะสมน่าบูชามากๆเลยนะครับจริงๆพระ50กว่าปีเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างเก่าแล้วในประเทศไทยนะครับเซียนพระหลายๆคนก็ชอบนะองค์ต่อมาเป็นองค์นี้ครับหลวงพ่อสำลิดนะครับสำลิดสมเด็จเขาเรียกว่าอะไรสมปรารถนาอ่ะก็เพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบก็บอกกล่าวบอกทักทายกันได้นะครับด้านหลังเป็นพระครูสุตานุกูลกับพระอาจารย์ขวัญ นะครับธรรมะปาโลนะครับอ่านผิดขออภัยนี่ก็เหรียญเป็นรูปโลกนะครับสวยๆแบบนี้เลยสวยมากนะครับต่อมาเป็นอาจารย์องค์นี้นะครับพระครูวิมลกิตตินะครับก็สวยเหรียญสวยๆแบบนี้นะครับที่ระลึกในการบำเพ็ญกุศลครบ5รอบปี11นะครับก็50กว่าปีก็ถือว่าค่อนข้างเก่านะก็เพื่อนๆท่านใดที่ชื่นชอบนะครับพระมีอายุสักหน่อยนะก็ติดต่อกันมาได้นะครับไม่แพงมากต่อมาเป็นหลวงพ่ออะไรเนี่ยติให้ดูนิดนึงนะครับหลวงพ่อทีอะไรเนี่ยอ่านยากนิดนึงนะครับสายใครก็มาปิดไปได้นะปี2509นะครับวัดสำอะไรเนี่ยโหอ่านยากมากเลยนะครับสายใครก็อ่านให้ฟังด้วยนะต่อมาเป็นองค์นี้นะครับนี่สององค์สวยๆเลยนะครับก็เข้มขลังนะเป็นพระปางชนะมารนะครับก็ชนะพวกที่คิดไม่ดีทำไม่ดีอะไรแบบนี้นะก็ถือว่าดีมากๆนะครับเป็นพระที่น่าบูชาน่าเก็บสะสมนะครับต่อมาก็เป็นสัญลักษณ์นะแบบนี้นะครับด้านหลังเป็นอักขระเลขยันด้วยนะครับเพื่อนๆท่านใดชื่นชอบองค์ไหนก็บอกกล่าวกันได้นะครับมาต่อกันที่เรื่องเหรียญดีกว่านะครับเหรียญ1บาทปี2505แบบไหนนะครับที่มีราคารับซื้อสูงสุดนะเหรียญละ 100,000 บาท
นะครับบอกไว้ก่อนว่าเหรียญ1บาทปี2505เนี่ยจะมีอยู่2บล็อกหลักๆนะมาดูบล็อกธรรมดาก่อนบล็อกธรรมดานะครับด้านหน้าก็เป็นรูปของในหลวงรัชกาลที่9นะครับด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมรัฐบาลไทยพ.ศ. 2505มีตาแผ่นดินแล้วก็1บาทนะถ้าเหรียญของเพื่อนๆท่านใดเป็นแบบเหรียญนี้นะครับราคาจะอยู่ที่หลักหน่วยถึงหลัก10เท่านั้นนะครับสำหรับสภาพที่ผ่านการใช้งานนะแล้วแบบไหนที่ราคาหลักแสนมาดูกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเป็นแบบนี้ครับเหรียญหลักแสนเป็นแบบนี้เพื่อนๆเห็นไหมอ่ะมาดูด้านหน้าก่อนนะครับด้านหน้าเนี่ยข้อความต่างกันชัดเจนเลยเห็นไหมเพื่อนๆด้านหน้าของเหรียญนี้นะครับจะเป็นข้อความด้านบนไปครึ่งเหรียญเห็นไหมเป็นชื่อของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ข้อความว่ารัชกาลที่9แต่เหรียญที่เหรียญละแสนเนี่ยดูนะครับจะมีข้อความว่ารัชกาลที่9อยู่ด้านบนแล้วด้านล่างเนี่ยก็มีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชเห็นไหมครับแล้วก็เหรียญเนี่ยก็จะต่างกันรูปทรงพระพักตร์ก็จะต่างกันนะครับเห็นไหมไปดูด้านหลังครับด้านหลังเห็นไหมครับข้อความคล้ายๆกันคล้ายๆกันนะครับแต่เหรียญนี้ปลายตรงนี้ไม่ตรงยอยักษ์เห็นไหมครับปลายไม่ตรงยอแต่เหรียญนี้ปลายเนี่ยตรงยอยักษ์เพื่อนๆเห็นไหมครับใครมีเหรียญแบบนี้นะครับในวงการนักสะสมเนี่ยมีนักสะสมหลายๆท่านนะครับที่รับซื้อสูงสุดเหรียญละ 100,000 บาทนะครับเรียกได้ว่าใครมีเหรียญนี้นะเหรียญนี้เนี่ยใครมีหลายเหรียญเนี่ยยิ่งรวยนะครับแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าไม่ใช่เหรียญหาง่ายนะครับอาจจะพบเจอได้ไม่เยอะมากนะแต่ว่าถ้ามีจริงเนี่ยในวงการนักสะสมเนี่ยมีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆหลายท่านเนี่ยรับซื้อนะครับเหรียญต้องเป็นแบบนี้นะให้ดูอีกทีเห็นไหมครับด้านหน้าเนี่ยข้อความก็ต่างกันชัดเจนแล้วเห็นไหมเหรียญนี้นะครับจะเป็นข้อความแบบครึ่งเหรียญเห็นไหมแต่เหรียญหายากเนี่ยจะมีข้อความทั้งด้านบนและด้านล่างชัดไหมครับชัดเจนเนาะใครที่ชัดเจนเนี่ยก็พิมพ์ช่วยพิมพ์ด้วยว่าชัดเจนมากนะครับด้านหลังเนี่ยก็เป็นจุดสังเกตนะครับอันนี้ปลายคาถาไม่ตรงพอพานเห็นไหมครับปลายยอดไม่ตรงพอพานแต่อันเนี้ยปลายยอดตรงพอพานเห็นไหมส่วนตัวอักษรต่างๆเนี่ยก็จะคล้ายๆกันด้านหลังเนี่ยคนจะชอบสังเกตว่าปลายตรงพอพานนั่นเองนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าเหรียญบาทตาแผ่นดินบล็อกปลายตรงพอพานนะครับฉะนั้นเนี่ยก็เพื่อนๆได้สังเกตไปแล้วเนี่ยก็ลองศึกษาดูนะครับว่าเอ้ยเหรียญที่บ้านเราเนี่ยเป็นแบบนี้หรือเป็นแบบบล็อกหายากนะครับถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็อาจจะเก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับไม่เสียหายอะไรนะครับเพราะว่าเหรียญตาแผ่นดินเนี่ยก็เป็นเหรียญนึงที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะมีพุทธคุณเหมือนกันนะครับหลายคนบูชาไว้แล้วเนี่ยก็เจอกับความโชคดีหน้าที่การงานก้าวหน้านะยิ่งใครที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจเนี่ยยิ่งดีนะครับก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แต่เหรียญบล็อกหาง่ายแบบนี้ผมมีขายนะครับใครอยากได้ทักมาได้เลยโอเคก็คลิปนี้ประมาณนี้อย่าลืมติดตาม Subscribe กระดิ่งกันด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าและคลิปถัดไปสวัสดีครับ